องจิมมี่จิตตพลโพธิวิหกแล้วก็น้องซีทวินันอนุบุญประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้โอ้โหโฟกัสกล้องกันไม่ทันเลยแล้วค่ะเด็กๆนี่พี่ต้องคะพี่ต้องพบแฟนคลับมาหมดเลยเหรอคะโอ้โหไม่ใช่ของผมเลยครับน้องๆเขาจะส่วนใหญ่แล้วนะเราก็จะตามสภาพครับเราสภาพไปก่อนนะก่อนอื่นเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพี่ต้องอัปเดตผลงานพี่ต้องไปแล้วเดี๋ยวให้น้องๆได้อัปเดตผลงานบ้างว่าตอนนี้มีผลงานอะไรคะก็ตอนนี้ที่รู้อยู่ก็ซีรีส์กำลังออนอยู่ครับของ Voice Versa รักสลับโลกก็ดำเนินมาถึง EP ที่5แล้วแต่เสาร์นี้ก็เป็น EP ที่6ก็ฝากด้วยนะครับวันเสาร์2ทุ่มครึ่งทาง GMM 25แล้วก็ GMM TV ของ YouTube ดูได้ทั่วโลกนะครับขอบคุณค่ะซีค่ะแล้วก็ซีนี่ค่ะขอฝากเพลงประกอบซีรีส์นะครับของซีด้วยนะครับเคยใช้มาแอดไปฟังแล้วก็เพลงประกอบซีรีส์คู่ของเรานะครับตอนนี้ที่ออนอยู่แล้วก็อาจจะมีอีกเพลงหนึ่งอีกเพลงหนึ่งอาจจะเป็นเนาะทำไมถึงอาจจะอุบไว้เหรออุบไว้ก่อนครับเฮ้ยอย่าทำแบบนี้อ่ะลุ้นกันนะคะแฟนคลับน้องซีน้องจิมมี่วันนี้ทราบแล้วก็มีแฟนคลับต่างประเทศด้วยนะมากขึ้นจริงเหรออินโดนีเซียHello. Hello. Taiwan, where are you? Taiwan, back there. Good to see you guys. Good to see you. มีมาจากสวีเดนด้วยไชน่าด้วยเป็นมาไกลมากนะคะโอเคพี่ปากขาตอนนี้มีผลงานอะไรคะใกล้จะตุลาแล้วอ่ะมีผลงานอะไรใหม่ไหมคะก็ตอนนี้เพิ่งมีหนังสือเรื่องใหม่ที่ออกนะครับชื่อเรื่องว่าแมงละเมอคุณจะเปิดพรีออเดอร์ไปนะครับไม่น่าจะมีวางลงหรือไม่ครับมีในห้องเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งน่าจะเริ่มกระจายตามร้านหนังสือทุกท่านแล้วก็ตอนนี้มีซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่าคาดนะครับออกทาง GMM 25เหมือนกันแต่เป็นวันศุกร์ตอน2ทุ่มครึ่งครับอันนี้คือซีรีส์เรื่องใหม่ใช่ไหมคะเพิ่งออนไปวันศุกร์ที่แล้วตอนแรกเดี๋ยววันศุกร์ใน EP 2ครับโอ้มีใครได้ดูแล้วบ้างนี่ไหนๆใครแฟนคลับพี่ปากบ้างยกมือหน่อยเธอดูละครเขาอยู่นะเธอดูซีรีส์ที่เขาเขียนอยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาถามคำถามแล้วปล่อยหมัดพวกเธอดีกว่าค่ะตอนนี้มีแต่คนพูดว่าวัยยังเขาไม่อ่านหนังสือกันแล้วสรุปเลยวัยยังเนี่ยยังอ่านหนังสืออยู่ไหมคะไม่ต้องถามอยากอ่านเยอะเลยครับก็จากเด็กๆอย่างที่เราว่านะครับว่าผมก็ยังไม่ถึงปีนี้ที่เราก็กลุ่มของเจนซีเนี่ยก็กับ 50,000 เล่มนะฮะโอ้อีเกียพักแค่ที่เดียวนะค่ะแล้วก็ออนไลน์ก็ผมรู้สึกว่าเวลาพูดถึงการอ่านแบบออนไลน์กลุ่มของเจน C เนี่ยก็จะคุ้นเคยนะครับเรื่องของการอ่านไม่ว่าจะผ่านแท็บเล็ตเองมือถือเองก็ตามแต่ส่วนกลุ่มของหนังสือเองเนี่ยก็มีหลากหลายแต่ที่เขาก็พยายามที่เราเข้าไปถึงการ์ตูนนี้นะผมคิดว่าพื้นฐานเลยวรรณกรรมนะครับของพี่ปราบนะครับวรรณหนังสือต่างๆวรรณกรรมไทยวรรณกรรมทั้งแปลด้วยเนี่ยโอ้โหแบบเยอะมากครับที่ทางกลุ่มของน้องๆที่เขาอ่านก็อ่านกันแล้วก็อย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถือว่าเรื่องของการอ่านเป็นสิ่งที่เขาชอบแล้วเขาอินแล้วก็คิดว่าเฮ้ยนั่นหนูเท่นะครับก็อยากว่าเวลาเขาอ่านแล้วก็จะมาโชว์กันนะครับแล้วก็ยิ่งกลุ่มของผู้ติดตามซีรีส์อย่างเงี้ยนะฮะของน้องจิมมี่ซีเนี่ยเขาต่างหนังสือนะเขาไปอ่านตามหนังสือนะว่ามันตรงไหมมันเขาเริ่มมาจากตรงกับจินตนาการไหมนะครับเดี๋ยวนี้นี่ก็ที่เราต้องเพิ่มจำนวนของคัพปี้นะฮะเพราะว่าจะไม่พอเอาไวโซซ่าใช่ไหมคะไวโซซ่าก็ยังมีให้ยืมมันได้ท่านน้องอย่าลืมนะครับเดี๋ยวไหนก็เป็นสมาชิกกันแล้วก็มายืมมันได้นะครับคือบางคนนะคะก็คือเขาดูซีรีส์ก่อนแล้วก็ไปตามอ่านในหนังสือว่าเฮ้ยมันเหมือนกันหรือเปล่ามาที่จิมมี่บ้างของจิมมี่เนี่ยว่าที่คุณหมอรู้อยู่แล้วอ่านแน่ๆถามว่าการอ่านของเรานอกจากหนังสือเรียนนะคะเราอ่านแนวไหนนะคะก็ทุกวันนี้ก็คือตอนนี้ก็คืออ่านบทอ่านบททำงานนะลูกนะอ่านบทครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยจิมก็มีหนังสือที่อ่านเป็นประจำอยู่แล้วที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแพทย์หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการแสดงครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยพูดต่ออ่ะเดี๋ยวมาถามก่อนเดี๋ยวไม่ก่อนเดี๋ยวมาถามแนวหนังสือที่ชอบนะน้องซีล่ะคะก็อ่านอยู่เรื่อยๆครับก็อย่างเยจิมว่าอ่านบทเป็นหลักตอนนี้ก็เราก็มุ่งมั่นอยู่อย่างเดียวแล้วก็ส่วนใหญ่หนังสืออื่นก็
ผมชอบคือเวลาเราเจอความรู้เลยความรู้ใหม่ๆเนี่ยเราก็อาเสิร์ชหาและดูว่าเอ้ยมันเกี่ยวกับอะไรบ้างก็จะเป็นความรู้แบบรอบตัวมากกว่าที่เรายังไม่รู้ขอบคุณค่ะในถามพี่ปราบค่ะว่าพี่ปราบว่าเด็กๆน้องๆตอนนี้ยังอ่านหนังสือกันอยู่ไหมคะจริงๆค่ะผมรู้สึกว่าเด็กเดี๋ยวนี้อาจจะอ่านมากกว่าตอนสมัยที่ผมยังเด็กด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กๆสมัยของผมเนี่ยย้อนกลับไปไกลเหมือนกันคือตอนนั้นก็ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตกว้างมากนะครับสมัยนั้นก็คือเด็กดีสมัยแบบแรกเริ่มอ่ะตอนที่อยู่ม.ต้นยังไม่มีเลยด้วยซ้ำมาอินเทอร์เน็ตเร็วขนาดนี้เวลาเราอ่านหนังสือทีเราก็ต้องเข้าห้องสมุดหรือไปตามร้านหนังสือใช่ไหมครับแต่ว่าทุกวันนี้มันกลายเป็นว่าเราสามารถอ่านหนังสือได้ทุกที่อ่ะจากมือถือใช่ไหมครับหรือว่าอย่างเงี้ยมันจะมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆมากมายที่สมัยก่อนมันก็ไม่มีอ่ะเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าเวลาเราสงสัยอะไรสักเรื่องนึงอย่างเงี้ยเราสามารถเข้าไปเสิร์ชหาคําตอบได้ในทันทีสมัยก่อนนี่กว่าที่จะรู้คําตอบอ่ะมันยากมากแล้วมันกลายเป็นเหมือนพฤติกรรมของเด็กสมัยนี้ด้วยที่เวลาเขาต้องการคําตอบของอะไรบางอย่างมันต้องมีเหมือนหลักฐานที่พูดได้อ่ะมี reference ได้ว่าเฮ้ยอันนี้ใครคนพูดคุณเอามาจากไหนเอามายันกันอะไรอย่างเงี้ยมันทําใหเกิดสังคมของการเรียนรู้ที่ไม่ใช่เชื่อไปตามๆกันนะแล้วผมรู้สึกว่ามันดีครับกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเด็กอ่านมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอีกแค่เปลี่ยนรูปแบบไปใช่ครับอันนี้ต้องให้พี่ต้องเล่าให้ฟังค่ะว่าในรูปแบบที่มันเปลี่ยนไปค่ะมันเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนของตอนครับก็ต้องบอกว่าคือเราทำเด็กตลอดเวลาเดี๋ยวนี้มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายช่องทางมากนะครับทีเคพาร์คเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวเองที่เข้าไปเสริมในรูปแบบที่หลากหลายที่น้องๆของผู้คนกำลังให้การสนใจอยู่นะครับหลายๆท่านเรียกว่าคุ้นเคยหรือสะดวกดีกว่าสะดวกที่จะเรียนรู้ผ่านมือถือนะครับเรียนรู้ผ่านบางทีก็ผู้ตามตรงบางทีก็เรียนรู้ผ่านพวกกลุ่มของ Netflix บ้าง Spotify บ้าง Spotify นี่ก็ไม่ได้มีแค่เพลงนะก็มีไม่ได้ช่วยกับโฆษณาครับแล้วก็มีหลากหลายสื่อนะมีความรู้มีพอดแคสต์มีอะไรก็ที่อะไรที่เคก็เองก็เช่นกันนะครับเราก็มีทั้งโปรตัสเล่มเองที่เป็นดิจิทัลนะครับเรามีตัวที่เป็นวิดีโอการเรียนรู้มีคอร์สออนไลน์ฟรีๆเป็นร้อยคอร์สเลยนะครับเราก็เป็นแล้วหลักอย่างนึงคือว่าเวลาน้องๆเขาล็อกอินเข้ามาในTKWเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้จากน้องๆด้วยนะครับว่าเพราะมันจะมีตัว AI อยู่นะครับที่จะคอยดูว่าพฤติกรรมการคลิกเลือกดูสื่อต่างๆเนี่ยมาจากเหตุผลอะไรครับน้องๆก็ชอบดูกลุ่มนี้พอครั้งต่อไปที่เขาล็อกอินกลับเข้ามาเนี่ยเราก็จะไปคอมเมนต์หนังสือของกลุ่มนี้ไปให้เขาเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียนรู้ไปกับน้องๆด้วยว่ากลุ่มของน้องๆชอบอ่านอะไรชอบคลิกอะไรเรียนรู้และอ่านนานไหมนะครับเราก็ได้เอาไปตัดสินใจว่าเวลาเราจะซื้อสื่อมาใส่เข้าไปในแพลตฟอร์มตัวนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับหรือว่าน้องชอบไปกลุ่มเกิดชอบไปกลุ่มของวิดีโอทักษะกลุ่มนี้มากเราก็จะซื้อหนังสือด้วยสื่อให้มันตามไปทางสิ่งเหล่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นเราเองก็อยู่ในกลุ่มที่เราก็ปรับตัวตามความต้องการของผู้ชายโดยที่เนี่ยกลุ่มของตัว74ด้วยซึ่งเขาก็เรียกว่าเปลี่ยนกันเป็นรายวันรายสัปดาห์เลยฮะอัปเดตกันตลอดนะคะใช่ๆๆครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตถามตัวแทน Gen Z ว่าพฤติกรรมการอ่านของน้องๆเปลี่ยนไหมคะนอกจากอ่านบทโอ้เปลี่ยนเยอะสมัยก่อนเราอ่านมาที่เป็นการ์ตูนเล่มๆอ่ะอ่านครับคือต้องบอกก่อนว่าที่ TK Park เนี่ยแต่ก่อนน่ะซีชอบมาอ่านตอนเด็กๆคือจะชอบไปอยู่ในรังผึ้งขึ้นไปแล้วก็อ่านหนังสือคือแต่ชอบขึ้นไปแล้วก็นอนเล่นบางทีก็อ่ะนอนเล่นคอมบ้างอะไรแบบนี้ก็คือเป็นสถานที่หนึ่งที่อ่ะชอบมาซีรู้สึกว่ายุคนี้เริ่มง่ายแล้วในการอ่านเพราะว่ามันเป็นยุคดิจิทัลคือมันเปิดอ่านจากโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตได้เลยคือเราหาความรู้ได้ทุกที่ไม่ว่าเราจะไปไหนงั้นถามซีว่าซีชอบอ่านแบบไหนมากกว่ากันชอบอ่านแบบไหนนะครับถ้าโดยส่วนตัวเราชอบอ่านการ์ตูนมากกว่าแต่ว่าเรื่องแรกเลยที่อ่านก็คือเพชรพะอุมาเฮ้ยไหนใครเป็นแฟนเพชรพะอุมาบ้างแต่ว่าต้องท้าวความก่อนเพราะว่าเราอ่านได้ไงเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยชอบเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนแล้วเราก็ฟังไปฟังมาเฮ้ยของพนมเทียนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรแปลกใหม่พอเรามาฟังอีกทีมันก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังคลาสสิกอยู่ยังไงมันก็ยังสนุกอยู่พอเข้าไปในแดนดงไพรอะไรแบบนี้เราโอ้โหแง่ทรายเจอพระพิมพ์ไพวันคือเราเฮ้ยมันน่าสนุกแล้วเราก็ลองไปอ่านดูเนาะรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ความแบบจินตนาการเยอะแล้วเราต้องแบบคิดตามว่าเฮ้ยมันจะเกิดยังไงขึ้นเราต้องเห็นเป็นภาพขึ้นมารู้สึกว่า
ราชอบมันแหละเรามีให้อ่านในทีเคนี้ใช่ไหมคะโอ้มีครับคือบูธมีหลากหลายมากมีนะมีหลากหลายเป็นพระอุมามีนะแต่ตอนแรกอ่ะซีคิดว่าแบบมันมีแค่แบบ1ถึง10ตอนแต่พอแบบอ่านไปลึกๆอ่ะพอ48เล่มจ้าอ่าใช่คุณพ่อบอกว่าเอ้ยมันมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าเอ้ยมันก็หายไปบ้างเราก็แบบลองมาเปิดดูใน TK Park ดูเพราะมันมีหนังสือตั้ง 3,600 เล่มคือเราก็สามารถเข้ามาอ่านได้เลยหรือว่าเราจะเช่าหนังสือก็ได้ค่ะจิมมี่ล่ะจิมมี่อ่านแบบไหนมากกว่ากันที่เป็นหนังสือเล่มกับหนังสือที่เป็นแบบออนไลน์ผมเนี่ยต้องท้าความไปตอนเรียนเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ช่วงนั้นเนี่ยผมจำได้เลยว่าตอนผมอยู่ปี2มันจะเป็นช่วงที่แอปพลิเคชันอ่านหนังสือเขาเริ่มที่จะพัฒนาขึ้นมาช่วงปีหนึ่งอ่ะทุกคนอ่ะจะติดอยู่กับชีตกับหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่ค่อยมีแอปพลิเคชันที่แบบอ่านที่มันสะดวกสบายพัฒนาขึ้นมาพอเริ่มปี2เนี่ยจะเริ่มประมาณครึ่งๆนะครับตอนนั้นผมก็แบบประมาณ2ปี2ใจอยู่ว่าเฮ้ยเราจะไปในอ่านชีตปกติดีพกปมไฮไลท์เหมือนเดิมเขียนเหมือนเดิมดีหรือว่าเราจะไปสายอิเล็กทรอนิกส์เลยอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นเราก็เปิดใจซึ่งจำได้เลยครั้งแรกที่เราเริ่มติดใจกับการอ่านในเชิงอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีบุ๊กมากขึ้นเนี่ยคือตอนเรียนอนาโตมีครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันต้องนึกภาพตลอดเวลาแล้วมันมีแอปพลิเคชันนึงที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อสำหรับเปิดดูโครงสร้างอนาโตมีของมนุษย์หมดเลยเนี่ยครับแล้วก็รวมถึงคำอธิบายว่าทำหน้าที่อะไรอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมีประโยชน์กับการเรียนด้วยครับผมก็คือมันก็สามารถทำให้เราค้นคว้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีทักษะการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้นกว่ายุคสมัยก่อนที่ต้องไปยืมหนังสือหรือว่าอ่านชีตอย่างเดียวซึ่งแต่ว่าการอ่านหนังสือหรือว่าอ่านชีตปกติเนี่ยก็มีประโยชน์เหมือนกันมันผมเชื่อว่ายังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยการขีดการเขียนเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเพิ่มฟังก์ชันของสมองเราสมองเราได้ทำงานมากขึ้นมากกว่าแค่การอ่านอย่างเดียวครับขอบคุณค่ะคำถามที่ปราบบ้างในฐานะนักเขียนค่ะการที่เขาเปลี่ยนมาจากหนังสือเล่มๆเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นเป็นแอปพลิเคชันมากขึ้นพี่ป๋ารู้สึกยังไงบ้างผมมองในแง่ว่ามันเป็นการช่วยขยายช่องทางในการเข้าถึงนะครับเพราะว่าอย่างบางคนอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่สะดวกในการอ่านหนังสืออย่างของผมตอนที่ทำงานบริษัทเนาะตอนเช้าต้องขึ้น BTS เลยประมาณอย่างเงี้ยรถมันแน่นมากแล้วการจะหยิบหนังสือขึ้นมากางอ่านมันเป็นไปได้ยากมากอันนี้เห็นกับตัวเองเลยว่าแบบมันเปิดไม่ได้แล้วบางทีมันเราอยากอ่านเราก็อ่านไม่ได้แต่ว่าพอเรามีอีบุ๊กอะไรเงี้ยครับมันช่วยได้มากอ่ะแล้วมันไม่ใช่แค่อีบุ๊กนะแม้แต่พวกเว็บไซต์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับที่มันลงเป็นพวกบทความอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นอย่างสมัยก่อนกว่าที่จะไปค้นไปเจออย่างเงี้ยโหมันนานมากกว่าที่เราจะเข้าถึงจนบางทีเรารู้สึกแบบมันไม่ต้องรู้ก็ได้นะแต่ตอนนี้มันแบบมันง่ายมากหรือว่าอย่างตอนที่ช่วงที่น้ำท่วมใหญ่อย่างเงี้ยต้องขนหนังสือแบบทั้งหมดของเราครับที่มันอยู่ข้างล่างเรื่องนี้นะใช่แต่ว่าตอนนี้คือพอมันมีอีบุ๊กมีอะไรเงี้ยมันง่ายไปหมดเลยอ่ะมันช่วยประหยัดพื้นที่แล้วก็ช่วยแบบเรื่องอย่างเงี้ยพอมีอุทกภัยนู่นมีนี่มานั่นมันไม่ต้องกลัวเลยอะครับเราหวังว่าเราจะไม่ต้องทำอะไรแบบนั้นอีกนะคะใช่ครับงั้นเล่นถามเอาพี่ต้นค่ะอันนี้พี่ป๋าพูดถึงข้อดีไปแล้วในมุมมองของผู้ใหญ่มีอะไรน่าเป็นห่วงไหมคะประเด็นนี้ผมคิดว่าการเรียนรู้มันการเราต้องเข้าถึงความหลากหลายนะอย่างที่ว่าการเรียนรู้แค่ผ่านแค่การอ่านกับหนังสือเล่มบางทีก็ไม่พอบางทีมันก็ต้องเขียนต้องขีดอะไรให้ได้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วในอีบุ๊กเองตัวฟีเจอร์ที่มีอยู่มันก็พยายามเข้ามาเติมเต็มสามารถจะโน้ตได้ขีดได้ไฮไลท์ได้ลบออกได้แล้วก็ใครแสบตาก็มีโหมดหลายโหมดมากนะครับเข้ามาเติมเต็มแต่ก็อยากที่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในการที่เราจะเข้าไปเรียนรู้ได้อย่างเต็มรูปแบบบางทีก็ต้องไปพูดคุยกับผู้คนด้วยนะพูดคุยกับผู้คนไปเจอของจริงๆด้วยไปหยิบจับไปได้กลิ่นด้วยนะครับบางทีเราก็จะเติมเต็มจินตนาการแต่หนังสือเองก็เป็นตัวซึ่งเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวซึ่งเวลาเราอ่านเนี่ยมันเกิดจินตนาการอยู่ในหัวเราเนี่ยมันไม่เหมือนกับการทำในหลายๆเรื่องนะครับคือในดูการดูซีรีส์เห็นต้องจิมมี่ซีนี่เราโหแฮปปี้นะน้องเนี่ยน้องน้องน่ารักน้องอะไรเนี่ย
แต่ว่าเวลาเราอ่านในหนังสือเนี่ยสมองทำงานอีกประเภทหนึ่งสมองเราจะเป็นกระตุ้นให้เราคิดตอนที่เราเห็นหน้าน้องจิมมี่ซีแล้วนะเราเอาหน้าน้องจิมมี่ซีนี่ไปใส่เลยนี้แล้วอ่านหนังสือดูนะครับมันจะเติมเต็มจินตนาการของพวกเรามากมันจะช่วยให้เราเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ที่มันคล่องแคล่วขึ้นสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์ในตัวเองมันต้องทำหลายอย่างเข้าในหลายช่องทางออนไลน์ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราก็อยากจะส่งเสริมเพราะว่าอย่างที่คุณปรับว่ามันสะดวกนะมันคล่องแคล่วมีน้ำท่วมได้เลยหลายอย่างพกไปเที่ยวได้แล้วมันขึ้นรถลงเรือไปขึ้นรถไฟขึ้นเครื่องบินอ่านได้หมดตลอดเวลาไม่ต้องแบกอะไรอย่างที่เรียนไปหนังสือมันเล่นโอ้โหหนักหนาเลยก็มากนวนิยายเนี่ยไวท์เวอร์ซ่านี่ก็สองเล่มจบใช่ไหมหนังของพี่ปากก็ไม่ใช่เล่นๆนะคะความหนาเท่านี้นะคะอ่านอีบุ๊กนี่ก็มีแค่แผ่นเดียวและอ่านมือถือก็ได้นะก็อันเดียวจบก็ไม่ต้องคือมันสะดวกเอาง่ายแต่ก็อยากที่ว่าก็อยากจะให้เติมเต็มจับหลายๆสื่อด้วยกันนะครับงั้นถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นอยากจะให้แต่ละท่านค่ะแนะนำนิดนึงว่าถ้าเราจะเริ่มเรียนรู้หรือเริ่มในการอ่านอยากแนะนำเล่มไหนเป็นพิเศษเล่มไหนที่ตัวเองชอบมากอยากแนะนำไหมคะใครก่อนดีอ่ะน้องซีก่อนเลยผมรู้สึกว่าเราควรจะเลือกที่เราชอบมากกว่าเพราะเวลาเราอ่านอะไรที่ชอบเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเพลินเราไม่คิดอะไรอ่ะเราอ่านไปเรื่อยๆแบบมันฆ่าเวลาได้พอสมควรแล้วมันทำให้เราแบบพัฒนาโดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องดีสำหรับทุกคนเพราะว่าทักษะการอ่านเนี่ยมันต้องใช้อยู่เรื่อยๆเพราะเราชีวิตประจำวันเรามีอันไหนที่เป็นเล่มโปรดของพี่นะเล่มโปรดคือจะมีเพียงพังมาแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นการ์ตูนครอบครัวถึงหนึ่งนี่อยู่ข้างหลังนะคะอันนี้คือมีหลายฉบับมากเพราะว่าเสียติดมาจากน้องผมก็อ่านแล้วผมก็เอ้ยไหนลองอ่านบ้างดิอ่านแล้วก็ติดใจมันสนุกแล้วก็คอยติดตามอยู่เรื่อยๆเอาไปเริ่มต้นกันได้นะคะน้องซีแนะนำจิมมี่ล่ะครับก็พูดเสริมจากน้องซีแล้วกันนะครับก็เลือกสิ่งที่ตัวเองชอบนี่แหละดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคือการอ่านมันต้องใช้เวลาครับซึ่งใช้เวลาเนี่ยแน่นอนเราต้องใช้สมาธิด้วยนะครับแล้วก็ต้องใช้โฟกัสซึ่งเราก็ต้องหาสภาพแวดล้อมที่ดีที่เหมาะสมกับการอ่านที่ดีนะครับเพื่อจะเป็น first impression ที่ดีของการอ่านของเราซึ่งทุกวันนี้ผมก็เชื่อว่ามีสถานที่หลายที่ที่เขาดีไซน์ขึ้นมาเพื่อให้เราเข้าไปอ่านได้อย่างสบายนะครับซึ่งBKTK Parkก็เป็นที่หนึ่งที่ผมแนะนำว่าถ้าเราอยากจะหาสถานที่ที่เรารู้สึกอยากอ่านอยากแบบไม่อยากถูกรบกวนหรือว่าอยากมีสมาธิในการอ่านก็ที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งที่ผมแนะนำเช่นเดียวกันครับมีอันไหนเรื่องไหนเกมไหนอยากแนะนำไหมคะจริงๆเกมเราก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้เหมือนกันนะเกมเหรอครับที่จริงผมก็ชอบเล่นบอร์ดเกมหลายตัวตอนที่เป็นนักเรียนเนี่ยก็เล่นอยู่หลายอันมากเป็นนักกีฬาด้วยก็มีคอสเพิร์ดมีเล่นโกบครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่นี่มีก็คือตัวควิกเอ็กโกควิกโซอันนี้นะคะอยู่ตรงริมอันนี้อาจจะใหญ่เกินพี่ชัดจะถือนะคะแต่ว่าอยู่ตรงริมขึ้นอยู่ให้ด้านหลังนะคะน้องซีก็มีเกมที่ชอบเหมือนกันของซีก็จะเป็นแวร์วูฟครับก็คือถ้าใครได้เห็นก็คือเล่นกันอยู่ในเซฟเฮาส์แล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกมโปรดของเราพอเล่นแล้วก็แบบมันเหมือนมันใช้ทักษะในการแบบพูดคุยด้วยการโน้มน้าวการอะไรแบบนี้มันค่อนข้างดีแต่เราก็จะระแวงนิดนึงระแวงนิดนึงระแวงคนข้างไม่ใช่ทักษะการหลอกล่อไม่ใช่ทักษะการหลอกล่อแต่แบบเป็นเทคนิคละกันค่ะนี่อันนี้คือ2เกมที่น้องๆแนะนำนะคะถามพี่จ๋าบ้างมีเกมไหนหนังสือเล่มไหนอยากแนะนำเป็นอะไรที่แบบพี่จ๋าชอบมั้ยคะเกมของผมนี่ต้องเป็นรุ่นเกมเศรษฐีคือผมเล่นพี่จ๋าเล่นเกมเศรษฐีซื้อบ้านซื้ออะไรแบบนี้เกมเศรษฐีก็มีในแอปพลิเคชันนะครับใช่ครับมีทีมอยู่ช่วงนึงครับเรามีมั้ยคะพี่ต้องคะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเช็คกันหรือผมเดินมีเกมเยอะมากตรงมุมนั่นเนี่ยเกมเยอะมากนะเยอะมากทั้งหมดเกมทั้งหมดเลยนะครับยืมเล่นต่อที่เลยก็ได้ใครสนใจครับส่วนหนังสือเนี่ยของผมก็จะเป็นรุ่นกระเถิบขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่า
การอ่านของเราเนี่ยมันเป็นไปตามวัยด้วยคือสมัยตอนเด็กๆก็อ่านเรื่องที่แบบเฮ้ยสนุกเน้นเด็กๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับพอผมเนี่ยมันจะมีช่วงแบบโตขึ้นมาช่วงทำงานแหละมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหนังสือที่เราเคยอ่านแล้วสนุกอ่ะมันไม่สนุกแล้วอ่ะเหมือนแบบว่าเราออกมาเจอโลกกว้างเราออกมาพบอะไรต่างๆแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันไม่เหมือนหนังสือที่เราเคยอ่านเลยอะไรเงี้ยมันยังมีอะไรมากกว่านั้นอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นช่วงที่อ่านอะไรก็ไม่สนุกเลยก็เลยลองขยับไปอ่านงานที่ซีเรียสขึ้นอ่านงานที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์จริงๆนอกจากในประเทศไทยก็ไปอ่านเรื่องงานที่แบบจะแปลมาจากเรียกว่าอะไรเนี่ยชีวิตของคนที่เราไม่เคยรู้จักแล้วก็แบบอาจจะไม่ได้สนใจเขานักอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นก็ไปเจอหนังสือเรื่องนึงชื่อเรื่องว่าเด็กเก็บว่าวมันเป็นวรรณกรรมที่แปลมาจากชื่อเรื่องแต่ใครละเนื้อจากด้านซ้ายฉันอ่านเรื่องนี้ใช่อันนี้มันเป็นเรื่องของมิตรภาพของเด็ก2คนที่อยู่ในคาบูก่อนที่จะเกิดสงครามคือโซเวียตเข้ามาตีคาบูในอัฟกานิสถานอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เด็กคนนึงเนี่ยเป็นเจ้านายอีกคนนึงของทาสทั้ง2คนต้องพยายามหนีออกจากพื้นที่เพื่อที่จะแบบไม่ตายไปกับสงครามอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีเรื่องของคําสัญญาเรื่องของแบบมิตรภาพแล้วก็ความเป็นมนุษย์อ่ะอธิบายไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะสปอยนะครับต้องลองไปอ่านดูดีจริงๆมันดีจริงๆใช่ค่ะแล้วจะร้องไห้เลยอ่ะมันซึ้งมากๆนี่พูดแล้วก็แบบคือพูดแล้วอยากฟังต่อลองไปอ่านดูอ่านไม่ยากด้วยครับมันจะมีความผสมระหว่างแบบมันจะมีส่วนที่เป็นคล้ายๆกวีนิดนึงแล้วก็มันก็จะพูดถึงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งตอนโตอ่ะคือตัวที่เป็นเจ้านายครับเขาสามารถหนีออกจากพื้นที่ได้ไปเติบโตที่อเมริกาถ้าจำไม่ผิดนะครับเขาพอโตปุ๊บมันมีแผลฝังใจอ่ะว่าเขาทิ้งตัวทาสที่เป็นเพื่อนเอาไว้ที่ประเทศเนี้ยเขาก็เลยต้องพยายามกลับมาตามหาว่าเพื่อนในวัยเด็กของเขาอยู่ที่ไหนแล้วมันก็ไปพบความจริงหลายๆอย่างอ่านแล้วขนลุกให้พูดเรียกจะเสียงสั่นอยู่เลยอ่ะสลองอ่ะใช่ครับจริงๆแล้วมันทัชใจมากๆแล้วมันตั้งแต่ตอนนั้นที่พออ่านเจอเรื่องนี้ปุ๊บมันเลยเปิดโลกการอ่านอีกใบนึงเลยครับว่าแบบเฮ้ยมันยังมีแบบนี้อยู่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยอ่านเรื่องที่อย่างเงี้ยซีเรียสขึ้นไปอ่านเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของคนที่ตัวเล็กๆตัวน้อยๆที่ปกติบางทีมันแทบจะไม่มีการพูดถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ประทับใจนะครับก็จะเป็นเรื่อง justice อันนี้ไม่ใช่ fiction นะครับมันเป็นเหมือนการรวบรวมบทสนทนาจากคลาสเรียนเรื่องความยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยจากมหาลัยฮาร์วาร์ดนะครับของอาจารย์ท่านนี้ก็คือไมเคิลแซนเดลมันก็จะมีการพูดว่าความยุติธรรมคืออะไรแล้วก็ยกเคสต่างๆในนาที่มีการแบบเหมือนถกเถียงกันอยู่ในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไล่มาจากเคสเล็กๆอย่างที่เราเคยทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะเหมือนแบบว่าสมมติแบบมีรถไฟแล่นมาแล้วก็มีรางสองทางอย่างเงี้ยรถไฟมันกำลังจะแล่นไปในทางที่มีคนหลายคนอยู่ตรงนั้นคือถ้าปล่อยให้ไปมันก็จะชนคนหลายคนใช่ไหมครับในขณะที่อีกทางนึงอ่ะมันมีคนยืนอยู่คนนึงถ้าเป็นคุณเป็นคนขับรถไฟอ่ะคุณจะเลือกทางไหนอย่างเงี้ยมันเป็นการถกเถียงกันว่าแล้วก็ใช้หลักการทางปรัชญาหรือว่าทางกฎหมายทางความยุติธรรมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมาพูดแล้วก็ค่อยๆไล่จากเรื่องเล็กๆไปสู่เรื่องที่ใหญ่ขึ้นอันนี้เป็นงานที่ผมอ่านตอนที่เขียนหนังสือเรื่องลิงคัตกรอนแล้วก็อโศกสามมันเป็นการตั้งคำถามกับความยุติธรรมแล้วก็ทั้งระบบความยุติธรรมแล้วก็ในแง่ของศีลธรรมในความเป็นมนุษย์อะไรประมาณนี้นะครับคือเวลาเราอ่านมันไม่ใช่แค่การสรุปว่าอันนี้คือถูกอันนี้คือไม่ถูกแต่มันค่อยๆเรียนรู้กระบวนการคิดแล้วก็ทำให้เราแบบเรียกว่าอะไรเหมือนเปิดทัศนคติใหม่ๆที่เราอาจจะแบบตอนแรกเราอาจจะคิดอีกแบบนึงเพราะเราโตมาจากสังคมอีกแบบนึงหรือว่าถูกสั่งสอนอีกแบบนึงใช่ไหมครับหนังสือเล่มนี้มันจะค่อยๆทำให้เราคิดอีกแบบแล้วก็ตั้งคำถามไปเรื่อยๆตั้งคำถามไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยโยงเข้างานไปนิดนึงอย่างตอนที่เขียนชาติอย่างเงี้ยมันก็จะกลับมาในส่วนมันจะมีตัวละครชื่ออายันเนาะถ้าใครได้ดูแล้วคือเข้าตังเป็นคนแสดงเนี่ยมันก็จะเป็นตัวละครที่ได้รับอิทธิพลมาจากการอ่านหนังสืออะไรพวกอย่างเงี้ยครับคือมันจะเป็นตัวละครที่ตั้งคำถามกับระเบียบแล้วก็กฎของสังคมว่าเฮ้ยมันถูกแล้วหรอสิ่งที่มากดทับเราแบบเนี้ยทำไมเราต้องทำตามแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะผลที่เกิดขึ้นเป็นผลดีกับเราหรือกับใครกันแน่อย่างเงี้ยครับก่อนจะออกมาเป็นหนังสือเรื่องนึงไม่ง่ายเลยนะคะใช่ครับผ่านกระบวนการคิดกระบวนการตั้งคำถามเยอะมากครับออกมาเป็นหนังสือคุณภาพแน่นอีกหนึ่งเรื่องนี่คือเบื้องหลังค่ะทุกคนกลับมาถามจริง
มี่เมื่อกี้คุยกันอยู่ว่าเฮ้ยแล้วหนังสือที่จิมมี่ชอบคือเรื่องอะไรคะผมมี2เล่มครับที่เลือกมาครับเล่มแรกก็คือเรื่องกัปตันกางเกงในตอนที่ผมเด็กๆผมชอบอ่านมากเพราะว่ามันจะมีเล่มนี้มันจะมีกิมมิคของตัวการ์ตูนที่เขาจะให้เราเปิดหนังสือแล้วเปิดไล่ดูหนังสือแล้วมันจะเป็นตัวแอนิเมชันโผล่มาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในเรื่องก็สนุกเหมือนกันทุกคนก็ลองไปหาอ่านดูได้นะครับที่ถีบปากก็มีให้ยืมเหมือนกันแล้วก็อีกเล่มนึงที่ผมชอบมากเลยซึ่งทุกวันนี้ก็ถ้าได้มีโอกาสก็ยังจะเปิดอ่านอยู่ประมาณรอบ3รอบ4นะครับก็คือของเดลคานิกี้ครับเรื่องวิทยชนามินและจูงใจคนครับคือเป็นเล่มที่ถ้าให้ผมพูดกับเพื่อนที่เป็นแพทย์ด้วยกันผมคิดว่าเรื่องนี้คนที่เป็นแพทย์ทุกคนควรจะอ่านเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการมันเป็นเล่มที่ฝึกคอมมิวนิเคชันสกิลของบุคคลแล้วก็ฝึกเรื่องของปฏิสัมพันธ์คนต่อคนเนี่ยครับทำให้เรามีทัศนคติที่ดีกับทุกคนเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่ผมแนะนำอีกเล่มหนึ่งเหมือนกันก็ที่หนึ่งเล่มนี้เป็นเล่มที่เก่ามากๆคือผมได้มีโอกาสรู้จักมาเพราะว่าอาจารย์แพทย์ท่านหนึ่งแนะนำให้ผมมาอ่านหลังจากผมเรียนจบแล้วนะครับก็ผมได้มีโอกาสอ่านดูมันก็นั่นแหละมันก็เลยทำให้ผมแบบผมว่าเล่มนี้ก็คือเล่มโปรดของผมอีกเล่มหนึ่งครับนี่ใช่ไหมคะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษก็คือ how to win friends and influence people เราไปหาดูได้ที่น้องติ๊มที่แนะนำเป็นถามพี่ก้องค่ะของพี่ก้องมีเรื่องไหนแนะนำบ้างไหมคะครับจริงแล้วก็อ่านเยอะมากนะคือมันเรื่องยากเนาะเพราะให้เราเลือกก่อนเลือกเรื่องไหนที่ชอบมาแนะนำเราอ่านมาสารพัดตั้งแต่แบบอ่านเพื่อบันเทิงเพราะตอนหลังๆเนี่ยตอนแรกก็อ่านเพื่อบันเทิงกันเยอะนะก็อยากบอกน้องๆก็ชอบเลยก็อ่านแต่ก็อ่านอย่างนั้นแหละนะครับสายบันเทิงก็จะอ่านง่ายหน่อยเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเริ่มมาจากวรรณกรรมวรรณกรรมบันเทิงก็สนุกดีนะถ้ารุ่นผมแก่ๆนะก็พวกคนที่กองเกมหัวอะไรก็แบบว่ามันเก่ามากแบบประมาณว่าเห็นยุคประมาณหลังการสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะในยุคนั้นใช่ไหมก็เห็นภาพคนกลุ่มนั้นแต่ปัจจุบันพอมาทำงานนะพอดีผมก็มาจากสายออกแบบผมเป็นสายนี้ก็สายออกแบบแล้วก็สนใจเรื่องการออกแบบเรารู้สึกว่าทุกวันนี้มันมีปัญหาเยอะปัญหาสังคมปัญหาวัฒนธรรมการเมืองมันจะไปหมดเลยนะครับให้เราเข้ามาแก้แล้วหลายๆปัญหาเนี่ยมันนี่มันจะจบนะคือในหนังสือที่ใช้กับเขาใช้ว่าปัญหาสามัญคือปัญหาสามัญที่มันหมายความว่าคือวันนี้ตอบอย่างนึงอาทิตย์หน้าอาจจะอีกคำตอบยังรออยู่คนละคำตอบกันนะครับและในการที่เราจะต้องปรับตัวให้หาคำตอบใหม่ๆได้เนี่ยคุณจำเป็นจะต้องสร้างองค์กรหรือกลุ่มคนหรือว่ากลุ่มที่คุณต้องการมาแก้ปัญหาเนี่ยที่มันมีความคิดสร้างสรรค์ที่พร้อมจะปรับตัวเข้าหาคำตอบใหม่ๆได้หาโอกาสใหม่ๆได้นะครับหนังสือที่ผมชอบอ่านก็จะมีกลุ่มที่เรียกมีตัว Design Food Company นะครับเป็นเรื่องของบริษัทสร้างสรรค์เนี่ยแหละที่เขาสร้างสรรค์นะครับตัวเล่มซ้ายนะครับดีไซน์กลุ่มการบริษัทเขาก็บอกว่าในการที่คุณจะสร้างองค์กรซึ่งมาแก้ปัญหาใหม่ๆที่มันไม่มีจุดจบได้เนี่ยคุณสร้างบริษัทแบบเดิมๆที่เป็นไซโลยังไม่ได้นะนะครับคุณต้องสร้างองค์กรซึ่งพร้อมที่จะคิดแบบใหม่คิดร่วมกันเขาจะเน้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเช่นการ collaboration การคิดแบบทำงานแบบประสานกันนะครับการทำงานแบบสร้างสรรค์นะครับการที่เราจะต้องโฟกัสไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการเอาโซลูชันให้กับพวกเขานะครับเพราะว่าวันหนึ่งต้องการเรื่องปัญหาเดียวกันจะต้องมาแก้ให้คนกลุ่มนี้ถ้าเกิดเป็นคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยปัญหาวิธีการแก้จะต่างกันในปัญหาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่ต้องสร้างองค์กรที่มันมีความ flexible ขนาดนี้ได้เนี่ยจำเป็นจะต้องแบบลืมแบบประเภทเก่าๆไปกระสือที่ใส่ปูกรรมเองจะบอกข้อมูลหลักนี้ไว้นะครับแต่ว่ายิ่งเราที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเราอยากจะมีส่วนร่วมกับสังคมในการแก้ปัญหาใหม่ๆเนี่ยจำเป็นเวลาน้องๆจะรวมกลุ่มคนมาสร้างโซลูชันใหม่ๆเนี่ยจำเป็นต้องเข้าใจถึงการรวมยังไงร่วมกันคิดยังไงทำงานร่วมกันยังไงเพื่อจะสร้างสิ่งใหม่ๆสร้างโซลูชันใหม่ๆได้อันนี้จำเป็นมากนะครับเพราะว่าทักษะเราเนี่ยปกติก็ไม่มีสอนในโรงเรียนนะครับมันต้องอาศัยประสบการณ์ซึ่งก็ลองอินนอร์ถูกแต่ไม่ต้องรอครับอ่านหนังสือเล่มนี้เขาบอกวิธีการให้นะครับแล้วก็ด้วยความเป็นนักออกแบบเนี่ยเราชอบขีดเรานี่ก็ขอแนะนำแล้วเวลาเรายิ่งนักศึกษาแพทย์นี่ผมว่ายิ่งต้องชัดเราเรียนมันต้องเขียนเนี่ยมันต้องจบเวลาเราวาดรูปอวัยวะต่างๆอนาโตมีต่างๆในหลายๆผมเชื่อว่านักศึกษาแพทย์เนี่ยวาดรูปเก่งกันเยอะใช่ไหมฮะยกเว้นผมครับยกเว้นผมครับคืออย่างน้อยก็ต้องเห็นภาพข้างในหัวว่ามันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับบางทีก็จดเป็นวิชวล
จดเป็นวิชวลในกระดาษมันเข้าใจง่ายบางทีเวลาจดเป็นวิชวลเป็นรูปภาพเนี่ยมันไม่ต้องเขียนคำพูดเยอะนะเพราะจดเป็นภาพเนี่ยว่าประมาณอย่างนี้คาแรคเตอร์มันเป็นอย่างนี้ๆนะแล้วก็จดลงไประบายสีให้มันพร้อมเนี่ยก็จะจบได้หนังสือเล่มของ Stationery ที่รักเนี่ยตอบโจทย์มากพูดถึงสิ่งที่มันเบสิกมากๆหรือว่าในเชิงลึกพูดถึงแค่ปากกากับดินสอสองเรื่องนี้นั่นเองโอ้โหฉันเข้าใจตลอดว่าใช้ดินสอนี่แค่สองดีนะคะพอเสริมท่านพอนี่ก็อย่างที่ท่านบอกไว้คือมันเป็นเทคนิคเดียวกับที่จิมใช้ตอนเรียนแพทย์เหมือนกันหรือว่าตอนแม้กระทั่งตอนที่แสดงหรือว่าอ่านบทครับก็คือใช้เทคนิคการจำเป็นภาพครับเพราะว่าผมคิดว่าคือการจำเป็นภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สมองเราอาจจะเข้าไปจำได้ง่ายที่สุดครับมันเกิดมาว่าเวลาเราจะสอบหรือว่าจะอะไรเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องอ่านหลายครั้งหรือว่าเวลาท่องบทจะได้ท่องแค่ได้แค่มีครั้งเนี่ยครับมันก็สามารถที่จะจำได้ง่ายกว่าการที่จำเป็นตัวหนังสือนั่นคือหลักแรกคนแนะนำมานะคะอ่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้แต่ละท่านนะคะฝากผลงานแล้วก็ฝากแอปพลิเคชันทีมเมลีนให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาในวันนี้หน่อยค่ะก็ฝากซีรีส์เรื่อง Vice Versa นะครับรักสลับโลกก็จะออนวันเสาร์20:30ที่ GMM 25แล้วก็ช่อง GMM ช่อง YouTube GMM TVก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝาก TK Park แล้วก็ TKV ไว้ในใจทุกคนเนี่ยนะครับก็ของผมต้องบอกก่อนว่าพวก TKV เนี่ยผมจะชอบเข้าไปอ่านพวกอีบุ๊กอะไรแบบนี้เพราะคือบางทีเราความรู้เราน้อยเราก็อยากจะหาความรู้เราก็เปิดอ่านอยู่เรื่อยๆคือไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเนี่ยเราก็สามารถเปิดอ่านได้เพราะว่ามันเป็นสกิลที่ทุกคนอ่ะต้องมีติดตัวไม่มีไม่ได้ก็อยากฝากน้องๆทุกคนเจ็ดใหม่นะครับลองอ่านขอบคุณค่ะที่นี่ค่ะแล้วก็ฝากเหมือนกันครับซีรีส์ Vice Versa นะครับหลักสลับโลกที่ซีพูดไปแล้วก็ฝากเพลงประกอบซีรีส์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากพี่เคปาร์คด้วยนะครับทุกคนการอ่านก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับไม่ว่าตอนนี้ทุกวันนี้ถึงแม้เราจะไม่อ่านหนังสือเราก็ยังเปิดแอปพลิเคชันต่างๆอ่านแคปชั่นอ่านทวิตเตอร์อ่านเฟซบุ๊กหรือว่าแม้กระทั่งเวลาเราดูหนังเราก็ต้องอ่านซับไตเติลเนี่ยครับก็ผมคิดว่าเป็นสกิลที่ทุกคนจะต้องมีนะครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับขอบคุณค่ะพี่ค่ะก็ฝากคาดนะครับแล้วก็ฝากหนังสือเรื่องแมงละเมอนะครับน่าจะวางตามร้านหนังสือนี้น่าจะเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ฝากทีเคปาร์คแล้วก็ทีเทรีนะครับผมรู้สึกว่าจริงๆผมรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้โชคดีมากเลยนะที่มันมีแอปพลิเคชันแล้วก็มีแหล่งเรียนรู้แบบนี้เพราะอย่างสมัยผมอะห้องสมุดอะมันไม่ใช่แค่สถานที่ที่น่าเบื่อที่แบบต้องเงียบห้องสมุดสมัยเราจะแบบคึมเงินใช่แล้วเสือก็จะแบบมีฝุ่นเยอะๆเหม็นๆผมมาชอบเข้าไปเล่นในแบบห้องสมุดอะไรแบบนี้มันรู้สึกว่าเราเพลินดีชอบกับสถานที่แบบนี้สมัยก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้ใช่แต่ก่อนอ่ะผมอ่ะชอบไปยืมหนังสือที่มหาลัยจำได้เลยแล้วว่าแบบบางทีก็ลืมบ้างอะไรบ้างลืมคืนแต่สุดท้ายก็เอาใช่ไหมเราไม่สะดวกแล้วเราไม่สะดวกที่บรรลักษ์โดนแต่เดี๋ยวนี้คือพอมันมีสถานที่ที่เข้าถึงง่ายแล้วก็อย่างเงี้ยคือมันดูเฟรนลี่อ่ะมันแบบรู้มันเสริมสร้างความสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้เราไม่รู้สึกแบบเครียดไม่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือกิจกรรมที่แบบขึ้นขังต้องตั้งใจนะอะไรอย่างเงี้ยมันผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีส่วนที่ทำให้เด็กเข้าถึงง่ายแล้วก็รู้สึกแบบมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผ่อนคลายเขาอะมากกว่าที่จะต้องแบบไปสังคับที่จะต้องมาทำอะไรอย่างเงี้ยครับจะลองเข้ามาดูครับอยากให้ทุกท่านได้เข้าไปชมข้างในด้วยนะคะว่าห้องสมุดที่บรรยากาศผ่อนคลายที่พี่ปราบพูดเป็นยังไงที่ด้านหลังนะคะพี่ก้าวขาฝากอะไรนิดนึงค่ะครับก็อยากฝากเรื่องการอ่านเป็นสิ่งที่สำคัญจริงครับไม่ว่าเราจะสะดวกจะอ่านช่องทางไหนก็ตามแต่นะครับบางทีเราก็อ่านบนรถไฟฟ้านะอ่านระหว่างไปทำงานอ่านระหว่างอยู่ในออฟฟิศหรือในเวลาเรียนก็ฟังครูไปก่อนนะครับแต่ที่มาที่เกพาร์คเนี่ยเรามีอิสระนะครับเวลามาที่เกพาร์คเนี่ยคิดซะว่ามาซูเปอร์มาร์เก็ตนะเราเดินเข้าไปเนี่ยมันมีความรู้ซึ่งบางทีเราอาจจะไปเจอโดยบังเอิญเคยไหมเดินเข้าไปในห้องสมุดไปเจอสิ่งที่แบบเราไม่คิดจะเจอแล้วมันสนใจมันน่าสนใจเราหยิบเข้าหยิบอ่านแต่หลายครั้งเวลาเรานี่คือความแตกต่างของวิธีการเรียนรู้ของตัวห้องสมุดแม้ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามแต่เราก็จะได้เจอสิ่งที่เราไม่คาดฝันว่าเราจะเจอ
นะครับสิ่งใหม่ๆซึ่งเราไม่คิดว่าเราจะต้องเรียนรู้มันอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคือถ้าเกิดบางครั้งเราโฟกัสมากเกินไปที่จะอยากรู้ไอ้เรื่องนี้แต่เราก็จะแล้วอีกนอนจะไม่เห็นสิ่งรอบๆเราเลยแต่การเดินเข้ามาในพื้นที่การเรียนรู้ในห้องสมุดหรือว่าในทีเคพาร์คเนี่ยเราเหมือนเป็นสโตรเหมือนเกียร์เราจะเอาตัวเข้าไปประทับกับเนื้อหากับความฝันของนักเขียนกับเรื่องราวกับประวัติศาสตร์กับสิ่งซึ่งเราคิดว่าเราจะได้เรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนมาที่ทีเคพาร์คแล้วก็แน่นอนทีเควิทเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราก็อยากจะส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาใช้กันนะครับแล้วก็ยิ่งใช้เยอะแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเองเนี่ยมันก็ยิ่งฉลาดมากยิ่งขึ้นสามารถจะตอบโจทย์ความต้องการของน้องๆผู้คนได้เพิ่มมากขึ้นเพราะเราก็มี AI มี Machine Learning ซ่อนอยู่ข้างในนะครับแต่ละคนก็เราก็จะเทรนเรื่องเมนความต้องการบุคคล recommendation หรือว่า content recommendation กลับไปหาคนที่ใช้ทีเควิทอีกมันจะฉลาดขึ้นเรื่อยๆถ้าเราเข้าไปใช้กันเยอะๆต้องขออนุญาตฝากด้วยนะครับขอบคุณค่ะและในโอกาสนี้นะคะเรียนถามพี่ๆสื่อมวลชนค่ะมีคำถามอยากจะถามทั้ง4ท่านบนเวทีไหมคะก็เดี๋ยวยกมือได้เลยนะคะใหญ่แย่กันนะคะเอาเป็นว่ามีการไม่มีใช่ไหมคะถ้าหากว่าไม่มีแล้วนะคะขออนุญาตถ่ายภาพทั้ง4คนด้านหน้านะคะเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวขอให้